สิ้นสุดการรอคอยแล้วก็ขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกดกทันทีครับสำหรับครอบครัวของพี่เชนธนาไตรฉัตรนะครับหลังจากที่ภรรยาคนสวยอย่างน้องเจมส์ได้ผ่าคลอดลูกฝาแฝด3ครับเป็นชาย2หญิง1นะครับเมื่อช่วงเช้าของวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมาครับด้วยอายุครรภ์37สัปดาห์2วันครับซึ่งมีนายแพทย์สมเจตมณีปาวิรัตน์นะครับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เนี่ยเป็นแพทย์ผู้ทำการผ่าคลอดให้ครับโดยท้องแฝดนี้ครับเป็นผู้ชายแฝดแท้จากไข่ใบเดียวกันนะครับแล้วก็ผู้หญิงเป็นแฝดไข่คนละใบซึ่งผู้หญิงเนี่ยมีชื่อว่าน้องสตาร์รี่นะครับน้ำหนัก 2.54 กิโลกรัมส่วนแฝดชายคนพี่ชื่อว่าน้องสโนว์น้ำหนัก 2.42 กิโลกรัมแล้วก็น้องสกายเลอร์ครับน้ำหนัก 2.35 กิโลกรัมนะครับน้ำหนักรวม3คนคือ 7.31 กิโลกรัมครับงานนี้บอกเลยว่าเป็นภาพครอบครัวที่สดแสนจะอบอุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยความสุขเลยทีเดียวครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ